ขออนุภาพบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนในอายตนะนิพพานบารมีธรรมของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดชพระหลวงปู่พระมงคลเทมณีสดจันทสโรบุคคลพบวิชชาธรรมกายบารมีของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนุกยูงและมหาทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบคาบารมีที่ได้สั่งสมบูรณ์มาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมานับภพนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้จึงมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กลั่นกายวาจาใจธาตุธรรมจำเป็นรู้ให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาสของพญามาร